เดี๋ยวเรารอกันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มกันเสียงตะยิบผมชัดเจนนะครับขอรีสปอนส์นิดนึงนะครับได้ยินเสียงผมไหมครับกำลังพูดผ่านไมค์อยู่อ๋อโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเริ่มกันสักประมาณบ่ายโมง5 นาทีกันนะครับเดี๋ยวอีก2 นาทีเนาะโอเคครับก็ขอสวัสดีนิสิตทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชา01418496นะครับ Selected Topic in Computer Science นะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในวิชานี้จริงๆคือ Introduction to Machine Learning นะครับก็หมู่เรียนของเราก็คือหมู่1นะครับกับ200นะครับจะเป็นหมู่เรียนร่วมเนาะทีนี้พอดีว่ามีนิสิตนะครับเมื่อวานผมสำรวจดูมีนิสิตจำนวนหนึ่งเขียนอีเมลมาหานะครับแล้วก็บอกว่าอยากลงทะเบียนแต่ว่าลงไม่ได้นะครับผมก็เลยไปทำการเซอร์เวย์นะครับแล้วก็เช็คสล็อตดูแล้วนะครับว่าเราอาจจะพอเปลี่ยนนะครับนะเวลาเรียนนะครับได้นะครับก็เวลาเรียนก็จะเป็นตามประมาณนะฮะขอแชร์สกรีนนิดหนึ่งโอเคนะครับนี่เสร็จเห็นสกรีนผมไหมครับเห็นไหมหน้าจอผมฮัลโหลโอโอเคครับโอเคก็เราจะเปลี่ยนวันเรียนนะครับก็จะเป็นวันจันทร์เนาะครับกับวันพฤหัสนะครับของเดิมคือวันอังคารก็คือวันนี้เนาะแล้วก็วันศุกร์นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นจันทร์นะครับช่วง11 โมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับกับพฤหัสนะครับนะช่วงจริงๆตรงนี้เขียนผิดนะครับนะ5 โมงถึง6 โมงครึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงใครติดตรงไหนให้บอกตรงนี้เลยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าไม่น่าติดนะเพราะผมไปสำรวจดูแล้วนะครับเพราะนั้นคลาสเราจะเป็นจันทร์พฤหัสนะครับ
ครับหนูติดเรียนสแตทนะคะสแตทวันไหนครับวันพฤหัสค่ะพฤหัสช่วงเดียวกันเลยเหรอครับใช่ค่ะปีอะไรเอ่ยปีสามค่ะปีสามใช่ไหมสแตทเขาเรียนกี่โมงครับเรียน4 โมงครึ่งถึง6 โมงค่ะ4 โมงครึ่งถึง6 โมงโอเคถ้าเป็น3 โมงนะครับถ้าเป็น15 นาฬิกาถึง16:30นี้ได้ไหมไดน้ี่ค่ะได้ค่ะคนอื่นติดไหมครับ15:00ถึง16:30นะครับมีไหมครับมีรบกวนแจ้งตรงนี้เลยเนาะติดวิชาอะไรครับวิชา IS ค่ะไอไม่ติดค่ะดูผิดขอโทษค่ะโอเคมีใครจะติดไหมครับโอเคถ้าไม่มีแล้วก็คงจะเป็นตามเนี้ยนะครับก็เป็นจันทร์เนาะนะครับ11 โมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็พฤหัสนะครับก็เริ่มพฤหัสนี้เลยนะครับก็จะเป็นคาบที่สองของเรานะครับคาบแรกก็คือวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเซฟเก็บไว้นิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ซิลิบัสให้ก่อนเนาะก่อนที่จะบรรยายนะครับโอเคก็ซิลิบัสนะครับผมโพสต์ให้ในตัวคลาสรูมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลาสรูมไปด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวมีจะมีอัปเดตให้ด้วยเนาะเพราะว่ามีการแก้ไขตัวเวลาคลาสตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ท้ายคาบแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็รายวิชาเรานะครับอีกทีเนาะนะครับนะ0141846นะครับเป็นหลักสูตร60นะครับก็ชื่อรายวิชาของเรานะครับนะจริงๆมันคือการเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้นนะครับหรือ Introduction to Machine Learning นะครับก็ใครที่เคยได้เรียน AI มาก็จะเป็นเรียนอะไรที่มันลึกขึ้นนะครับนะจากที่อาจารย์นวลเคยสอนนะครับโอเคทีนี้จำนวนหน่วยกิตนะครับก็คือ3หน่วยกิตเนาะก็จะแยกเป็น3ชั่วโมงบรรยายนะครับต่อสัปดาห์เนาะไม่มีแลบนะครับแต่ว่าจะมีแลบแบบเป็นแลบค้างคาวให้ไปทำนะครับเป็นโปรแกรมมิ่งแอสไซน์เมนต์กันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาทบทวนนะครับก็6ชั่วโมงนะครับเพื่อตนเองนะครับทีนี้วิชาพื้นฐานนะครับ prerequisiteนะครับจริงๆตรงนี้มันเขียนผิดไปด้วยนะครับนะ0.418232นะครับ algorithm design and analysis นะครับแต่อันนี้เขียนไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้านิสิตยังไม่เคยยังไม่ได้ผ่านนะครับนิสิตจะมีความลำบากนิดนึงนะครับตอนที่อยู่ในที่ตอนเรียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความรู้ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ algorithm นะครับรวมถึง linear algebra ด้วยนะครับนะแต่ว่าจะเป็น linear algebra ระดับ basic อยู่โอเคก็วันเวลานะครับก็แจ้งไปแล้วเนาะนะครับ11 โมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วของวันจันทร์นะครับแล้วก็พฤหัสครับบ่าย3ถึง4 โมงครึ่งนะครับโอเคก็คลาสของเราจะเป็นออนไลน์คลาสนะครับนะจนถึงมิดเทอมนะครับเดี๋ยวมิดเทอมหลังมิดเทอมเรามาว่ากันอีกทีนะครับโอเคก็นะครับวิธีที่เราจะคอมมูนิเคทกันเป็นหลักก็คือเราจะคอมมูนิเคทกันผ่าน Google Classroom นะครับก็
เข้าใจว่าพวกเราคงจอยกันเข้ามาหมดแล้วนะครับโอเคก็ผู้สอนนะครับก็จะเป็นผมคนเดียวนะครับนะจานพดลนะครับอันนี้อีเมลผมเนาะแล้วก็ออฟฟิศอาร์ครับมีเพื่อนแจ้งมาครับว่าติดอิงครับในแชทข้อความครับติดอิงเหรอครับโอเคถ้าติดอิงนี่ดูเหมือนจะขยับไม่ได้ละสิบสี่ครึ่งไม่งั้นมันจะเป็นเย็นไปเลยอะนะครับซึ่งผมไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้มีปัญหาเรื่องวันพฤหัสเนาะพฤหัสทดเดี๋ยวนะครับผมขอเข้าไปดูที่เว็บไซต์การบูชาแป๊บนึงถ้าเป็นพฤหัสเช้าพวกเรามีว่างกันไหมครับภาควิเศษก่อนครับพฤหัสเช้า10 โมงถึง11 โมงครึ่งพอได้ไหมมีใครติดไหมครับมีติดเรียนลิเนียครับติดเรียนลิเนียคนที่ติดเรียนสแตทเมื่อกี้เรียนกี่โมงนะครับบ่ายสามป่ะหรือ4 โมงครึ่งผมจำเวลาไม่ได้หนูเรียน4:30ถึง6:00ค่ะ4:30ถึง6 โมงใช่ไหมครับผมกำลังดูสล็อตอยู่นะว่ามันตรงไหนได้บ้างไม่งั้นอาจจะต้องเป็นวันพุธแต่วันพุธก็จะติดอีกเนาะหรือไม่งั้นถ้าเป็นศุกร์ได้ไหมศุกร์4:30ถึง6 โมงครับมันจะไปทับกับวิชาโมบายครับโมบายโปรแกรมมิ่งวิชาเดียว
ได้ไหมครับเป็นศุกร์นะครับศุกร์4 โมงนะครับถึง6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งเย็นเนาะสี่โมงครึ่งนะครับถึง6 โมงเนาะโอเคเพราะนั้นเอาเป็นตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับจันทร์ศุกร์เนาะโอเคใครมีใครติดตรงไหนก็บอกตรงนี้เลยนะครับผมพยายามจะสเกจดูให้ไม่ชนให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นตามนี้ก่อนนะครับครับครับวันศุกร์ผมติดวิชา IoT ครับาทีเรียน5 โมงครึ่งครับถึง2 ทุ่ม5 โมงครึ่งถ้าขยับมาได้ไหมถ้าขยับมาเป็น4 โมงถึง5 ครึ่งเนาะขยับมาอีกโอเคโอเคถ้า4:50น่าจะมีชนเฉพาะโมบายวิชาเดียวนะครับเอาไปตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมีใครติดเล็กๆน้อยอะไรก็บอกผมอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางออกให้เนาะโอเคนะครับก็ถึงหมายละถึงหัวข้อ3นะครับอาจารย์ผู้สอนก็คือผมเองนะครับอาจารย์นพดลนะครับอันนี้อีเมลผมเนาะก็ใครติดอะไรตรงไหนนะครับมีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับอยากจะปรึกษาอะไรก็อีเมลมาได้นะครับก็ออฟฟิศเราผมคือ10 โมงถึงเที่ยงนะครับแต่นี่คือถ้ามันเปิดออนไซต์เนาะผมก็จะอยู่แต่ว่าเนื่องจากออนไลน์นะครับมิสเซก็นัดหมายจะคุยอะไรกับผมก็ผ่านมีตอะไรเงี้ยก็อีเมลมาได้นะครับโอเคทีนี้จุดประสงค์ของรายวิชานะครับรายวิชานี้เนาะก็จะเป็นคอร์สที่จะสอนให้นิสิตนะครับนะมีความรู้เกี่ยวกับmachine learning นะครับในแนวกว้างนะครับเพราะนั้นเราจะเรียนอะไรที่มันกว้างมากๆนะครับแต่ว่ากว้างในที่นี้ก็จะมีความรู้ในเรื่องเชิงเทคนิคค่อนข้างที่จะลงลึกไประดับหนึ่งนะครับก็จะต้องมีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องใช้งานอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของlinear algebra นะครับเรื่องของstatนะครับนะโอเคนะครับโอเคก็ตามจุดประสงค์ข้อนี้นะครับนิสิตมีความรู้มีความเข้าใจในแนวกว้างเกี่ยวกับวิทยาการที่ใช้ในสาขาการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับจริงๆมันแค่ถ้าทาสเลตเป็นไทยแมชชีนเลิร์นนิ่งมันคือการเรียนรู้ของเครื่องเฉยๆนะครับคำว่าจักรนี้จริงๆไม่ต้องติดมันก็ได้นะครับโอเคคําอธิบายรายวิชานะครับเนาะก็ในคอร์สนี้นะครับเราจะเน้นนะครับนะไปที่ machine learning technique ประเภท supervised learning นะครับtranslate เป็นไทยก็คือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนะครับแล้วเราก็จะเรียนเทคนิคทาง machine learning นะครับหรือ algorithm นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดหรือ nearest neighbors นะครับก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็มี perceptron นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับมีการประมาณนะครับนะความน่าจะเป็นนะครับหรือprobability นะครับ estimation นะครับแล้วเราก็จะเรียนพวก logistic regression นะครับ linear regression นะ bayesian learning นะครับแล้วก็algorithm นะครับนะที่ใช้ใน machine learning supervised learning ใหม่ๆนะครับก็จะเป็นพวก support vector machine นะครับแล้วก็มี neural networks แล้วก็ deep learning นะครับหัวข้อก็จะประมาณนี้จริงๆมันมีถ้าจะพูดให้มันกว้างกว่านี้จริงมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็วิชาแต่ว่าเกรงว่าจะสอบไม่ทันครับก็เลยคัดเอาที่มันเป็นพื้นฐานแล้วก็ที่มันใหม่ๆมาสอนนะครับ
โอเควิธีการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นบรรยายนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีให้ทําการบ้านแล้วก็โครงงานด้วยนะครับการบ้านในที่นี้ก็จะมีทั้งprogramming assignment นะครับแล้วก็เป็น assignment ที่ให้โจทย์ไปนะครับแล้วก็ให้เราลองไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตอบคำถามดูจะเป็นในรูปแบบ quiz มากกว่าครับอย่างหลังนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์การสอนนะครับก็จะมีเอกสารประกอบนะครับคำบรรยายนะครับก็จะเป็นโน้ตนะครับนะที่ผมใช้สอนในปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็น handwritten note หมดนะครับก็จะเป็นลายมือผมนะครับซึ่งผมก็จะทยอยโพสต์ให้นะครับนะก่อนหน้าที่จะสอนนะครับโอเควิชานี้จะมีสไลด์แค่เฉพาะคาบแรกคาบนี้เท่านั้นนะครับนะก็ที่เหลือก็จะเป็นผมก็จะเขียนผ่าน iPad อะไรเงี้ยครับนะจะเป็นการบรรยายลักษณะนั้นมากกว่านะครับโอเคทีนี้การเก็บคะแนนนะครับนะก็การบ้านนะครับนะ 30% นะครับการบ้านนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะนะควิสกับprogramming assignment 30%นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็อย่าขาดส่งนะครับอย่าขาดส่งลองพยายามทำให้ได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นจะเป็นงานเดี่ยวหมดนะครับไม่มีงานกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์นะครับนะโปรเจกต์นี้ก็ 30% นะครับ 30% นะครับเดี๋ยวจะเริ่มให้โปรเจกต์หลังจากมิดเทอมนะครับนะจะบอกว่าต้องทำโปรเจกต์อะไรยังไงนะครับแล้วก็ส่วนของการสอบนะครับกลางภาคกับปลายภาคนะครับก็คือ 40% เท่านั้นนะครับอย่างละ20นะครับเพราะนั้นสังเกตได้ว่าการเก็บคะแนนของผมเนี่ยมันจะเน้นหนักนะครับนะที่ตัว assignment กับโครงงานมากกว่านะครับนะถ้าได้2อันนี้เยอะนะครับก็ส่วนแต่ได้สอบน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็จะผ่านอยู่เนาะนะทีนี้การประเมินผลการเรียนนะครับนะก็100%ก็แยกมานะครับ30 30 40นะครับทีนี้วิธีวัดผลนะครับเราก็จะวัดตามนี้นะครับก็คือว่าถ้าต่ำกว่า50นะครับจะได้ระดับคะแนน S ไปนะครับเพราะนั้นต้องสูงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะพิจารณาให้ต่ำกว่าได้ประมาณ5คะแนนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เกินนั้นนะครับเพราะนั้นนิสิตจะต้องจริงๆถ้าส่งการบ้านกับโครงงานเนี่ยนะครบนะครับจริงๆก็ได้ไปเกือบประมาณ40ละนะครับสอบกลางภาคกับปลายภาคก็อีกนิดนึงก็จะผ่านนะครับทีนี้ถ้าได้50ถึง 100% นะครับก็จะเป็นการตัดคะแนนแบบอิงกลุ่มนะครับจริงๆมันก็ต้องเป็น A ถึง Doc เนาะ A ถึง Doc ตัดอิงกลุ่มนะครับโอเคเอกสารอ่านประกอบนะครับก็จะมีtext book เล่มนี้นะครับ Machine Learning A Probability Perspective นะครับเดี๋ยวออนไลน์คาบหน้านะครับผมจะเอาตัวเท็กซ์มาโชว์ให้นะครับแล้วก็จริงๆนิสิตก๊อปอันนี้ไปเซิร์ชหาดูได้นะครับว่าเท็กซ์มันหน้าตายังไงนะครับแต่ว่าเท็กซ์เนี่ยมันจะเล่มใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราจะเรียนกันประมาณแค่ไม่ถึง 20% ในนั้นนะครับนะเป็นเท็กซ์บุ๊กที่อ่านค่อนข้างคือถ้าต้องใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์เยอะหน่อยนะครับถึงจะอ่านได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นเท็กซ์บุ๊กที่ดีมากๆนะครับทีนี้material หลักที่จะเป็น reference ของเราเนี่ยมันจะมาจากนะครับ course นะครับนะ machine learning นะครับจาก Cornell University นะครับ Cornell เขียนผิดด้วยนะครับขอไปนะครับรีบไปนิดนึงนะครับ CS 4780นะครับนะก็จะมีจริงๆมี lecture note อยู่นะครับนะสอนนะครับคนสอนของ course นี้นะครับนะชื่อ Kirill นะครับ Weinberger นะครับนะถ้านิสิตเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชหาใน YouTube ก็จะเจอคลิป Machine Learning ที่เขาสอนนะครับผมก็จะเอาของเขามาสอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าคงไม่สอนหมดนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับ Cornell University เป็นมหาลัยที่ค่อนข้างดังมากนะครับนะในอเมริกานะครับโอเคทีนี้ material เสริมนะครับก็จะเป็น lecture note นะครับนะ CS 229จากมหาลัย Stanford นะครับคนสอนนั่นคือ Professor Andrew Nguyen นะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะครับถ้าเคยได้ทำความรู้จัก machine learning มาก่อนนะครับแต่นี่เป็น material เสริมเท่านั้นนะครับ material หลักของเราจะยึดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไกด์อีกทีนะครับในช่วงบรรยายนะครับ
ว่ามันมีอะไรตรงนี้บ้างครับโอเคทีนี้ตารางเรียนของเราตารางกิจกรรมนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ฟิกวันไว้นะครับแต่ว่าจะลิสต์เป็นสัปดาห์นะครับเราก็จะเรียนกันทั้งหมด15สัปดาห์หัวข้อก็จะตามนี้นะครับสัปดาห์แรกก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับ Supervised Learning Setup นะครับแล้วก็เราก็จะนะไล่เรียนตัว Machine Learning Algorithm นะครับตัวง่ายสุดก็คือ Nearest Neighbor นะครับจากนั้นก็จะเริ่มไล่นะครับนะตามนี้ครับนะโอเคครับก็จะมีสอบกลางภาคกับปลายภาคนะครับยังไม่ได้ฟิกวันไว้นะครับเดี๋ยวถ้าได้วันเราจะบอกอีกทีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือซิลิบัสนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้หน่อยนิดนึงกันนะเดี๋ยวผมจะได้เซฟแล้วก็เดี๋ยวจะได้อัปเดตให้ครับของเครื่องโอเคครับทีนี้มาดูในตัวสไลด์ประกันบ้านนะครับสไลด์ที่ผมก็อัปโหลดให้ใน Classroom แล้วนะครับโอเคจะเป็นสไลด์เดียวที่เราใช้นะครับในการเรียนโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะพูดอีกทีแล้วกันเนาะนะครับ Core Description ของเรานะครับก็ Provide Broad Introduction นะครับ to the field of machine learning นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับนะในสาขาวิชา machine learning แนวกว้างนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์ของเราจะให้เรียนให้นิสิตรู้จักนะครับนะ machine learning algorithm ที่ใช้กันนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ใช้ก็มีนะครับตัวที่มันเก่าๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะเรียนตัวที่มันใหม่ๆนะครับโอเคทีนี้ objective ของคอร์สนะครับผมตั้งไว้ประมาณนี้เนาะก็คือว่า by the end of the course เนี่ยนะครับนะนิสิตนะครับนะจะทำได้ประมาณนี้นะครับก็คือว่านิสิตจะนะครับนะมี basic skill นะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานตัว machine learning algorithm นะครับนะก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่า machine learning algorithm ตัวไหนเหมาะกับปัญหาไหนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับรวมถึงสามารถที่จะเขียนโค้ดนะครับเพื่อใช้งานตัว machine learning algorithm ได้นะครับหรือบางทีอาจจะ implement ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ evaluate นะครับก็คือประเมินผลนะครับนะของการใช้งาน machine learning algorithm กับ data ได้แล้วก็สามารถจะได้ debug ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ objective หลักของคอร์สนี้นะครับทีนี้ก็นะครับมี remark ไว้ตรงนี้นะครับว่าคอร์สนี้นะครับไม่ใช่ practical ML นะครับ practical ML หมายความว่าไงหมายความว่าเป็น ML ที่เฉพาะทางไปเลยนะครับเป็น machine learning ที่เน้นทางด้าน application ไปหลักๆนะครับคอร์สนี้จะไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนะครับคอร์สนี้จะสอนให้เรารู้จักถึง machine learning algorithm แต่ละตัวนะครับว่าโอเคมันมีที่มายังไงนะครับมันมีพื้นฐานวิธีคิดนะครับนะมีการทำงานยังไงนะครับแล้วก็เราควรจะเอาไปใช้กับปัญหาประเภทไหนนะครับใช้แล้วนะครับ evaluate ผลยังไงนะครับประเมินผลได้ยังไงดีไม่ดีนะครับแล้วจะทำนะครับนะไฟล์จูนตัว algorithm ได้ทำไงนะครับก็คือการ debug นี่แหละครับก็รีมาร์คตรงนี้นะครับก็เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็สำหรับนิสิตที่สนใจนะครับนะmachine learning course เฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นmachine learning for autonomous vehicle เนี่ยนิสิตสามารถที่จะถ้าสนใจนะครับก็นิสิตไปเรียนออนไลน์เองได้นะครับมีออนไลน์คอร์สหลายๆที่เลยนะครับนะดีๆนะครับอย่างเช่นใน Coursera อะไรเงี้ยนะครับนะที่เป็น machine learning เฉพาะทางนะครับ for health data อะไรเงี้ยสามารถไปตรงนั้นได้นะครับก็
สำหรับคอร์สเรามันก็จะประมาณกึ่งกึ่งนะครับนะทฤษฎีแล้วก็กึ่งกึ่งปฏิบัติเพราะนั้นให้รู้ทั้งสองอย่างครับก็จะไม่ใช่เป็น practical อย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้ prerequisite นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะจริงๆไม่มี prerequisite จะเป็นทางการนะครับนิสิตนะครับจะไม่ผ่านนะครับนะคอร์สพวกนี้แล้วมาลงก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีความยากลำบากในชีวิตประมาณหนึ่งนะครับทีนี้prerequisite นะครับนะก็จะพูดประมาณนี้กันนะครับว่าผมก็จะ assume นะครับว่านิสิตนะครับนะมี background นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับนะมีฐานความรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเหมือนกันนะครับก็คือสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับทีนี้ภาษาที่เราจะใช้เป็นหลักนะครับในคอร์สนี้ก็คือ Python นะครับแล้วก็ slash numpy นะครับ numpy ก็เป็นการคำนวณเชิงตัวเลขนะครับพวกใช้matrix vector นะครับนะ operation บน matrix vector เนี่ยเราใช้ numpy นะครับแต่ก็เบสหลักของเราก็จะเป็น Python อยู่นั่นเองนะครับทีนี้ background อย่างที่2นะครับก็นะครับนะนิสิตมีความรู้นะครับเกี่ยวกับนะครับ data structure พื้นฐานนะครับอย่างเช่นพวก tree พวก graph นะครับนะการใช้งาน pointer array อะไรพวกนี้นะครับนะใช้งาน hash อะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรจะต้องรู้นะครับรวมถึง algorithm ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าผ่าน2ตาม2ตัว algorithm มาได้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าเราจะเรียน algorithm นี้เป็นหลักแต่ว่าจะเป็น algorithm อีกโลกหนึ่งนะครับมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับbackground ที่3นะครับก็นิสิตควรจะมีความคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับ probability theory นะครับกับ statistic นะครับเนื่องจาก machine learning เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอัลกอริทึมที่มีความเกี่ยวข้องกับ probability กับ stat ค่อนข้างมากนะครับถึงมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตผ่าน pop กับ stat มานะครับจะเป็นประโยชน์กับนิสิตมากนะครับในเวลาเรียนนะครับbackground สุดท้ายนะครับก็คือว่าคุณจะมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคลคูลัสมาบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมัลติวาริเบิลก็ได้นะครับเป็นซิงเกิลวาริเบิลก็คืออย่างน้อยควรจะผ่านแคล1มาแล้วนะครับไม่ผ่านแคล2ได้ไหมก็อาจจะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการดิฟการอินทิเกรตอะไรเงี้ยนะครับนะระหว่างการสอนด้วยนะครับจริงๆก็คอร์สนี้ก็ระดมนะครับนะเอารายวิชาพื้นฐานมานะครับนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีทีชกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมก็จะมีการปูพื้นฐานให้ด้วยนะครับระหว่างที่จะสอนนะครับนะในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือลีเนียร์อัลจีบรานะครับอันนี้เราจะใช้เยอะมากนะครับนะแต่ว่าผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าก็จะมีการรีวิสิตนะครับนะไม่ใช่รีทีชกันรีวิสิตตัวเนื้อหาให้ด้วยนะครับโอเคครับทีนี้โลจิสติกนะครับนะก็เราก็จะคอมมูนิเคตกันผ่านคลาสรูมเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็สเกดูลของเราก็จะเป็นออนไลน์คลาสไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงมิดเทอมนะครับนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะขึ้นอยู่กับว่าอะไรนะครับนะมีการกำหนดนโยบายยังไงนะครับนะในช่วงนั้นๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าแผนหลักของเราก็ยังเป็นออนไลน์กันนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคทีนี้ออนไลน์คลาสนะครับก็เราก็จะพบกันผ่าน Google Meet นะครับแล้วก็ผ่าน Twitch ด้วยนะครับนะบางคลาสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะบอร์ดคลาสเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าพอสอนสดแล้วมันมีพวกเรานะเข้าร่วมคลาสอยู่นะครับก็จะพยายามจะโปรเทค privacy ของพวกเราด้วยโอเคนะครับ Office Hour ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะจริงๆก็ไม่ต้องตามนี้นะครับก็อยากจะคุยอะไรนะครับสามารถที่จะแอปพอยต์ผมผ่านอีเมลผมได้นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับถ้าผมยุ่งอยู่นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะโอเคนะครับอันนี้คอร์สท็อปปิกนะครับอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วนะครับเนี่ยโอเคนะครับทีนี้พูดถึงคอร์สแมทีเรียลนะครับนะโอเคนะครับ material หลักของเรานะครับก็จะมาจากนี่นะครับ Cornell University CS 4780นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดหน้านี้เลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นหน้าเว็บไซต์ของคอร์สนะครับ
ก็หลักๆที่แนะนำให้ไปดูนะครับก็เข้าไปที่ Course Material ได้นะครับจริงๆไปที่ศิลปะดีกว่านะครับมีไหมเลยมันไม่โหลดนะครับนะครับเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับ lecture note นะครับเราก็จะเห็นนะครับ topic ตรงนี้อยู่เนาะครับจริงๆก็เราก็จะล้อของเขานะครับแต่ว่าจะมีบาง topic ที่เราสคิปข้ามนะครับมี YouTube ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ37 lecture นะครับ lecture ของเขาก็จะยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับของเราก็จะยาวประมาณสักชั่วโมง10ชั่วโมง20นาทีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคงสอนได้ไม่เท่าครับเขาก็สอนเร็วมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นท็อปิกนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับนะโน้ตได้นะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับพยายามอ่านด้วยเนาะนะครับแมทเทอเรียลเราจะเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างจะเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้ผมก็จะเอาพวกนี้มาสอนนะครับก็สิ่งที่อยู่ในนี้เลยเอามาสอนนะครับโอเคนะครับก็แล้วก็จะมี material เสริมนะครับเป็นของ Stanford นะครับเดี๋ยวลองดูซิลิบัสกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น material เสริมได้นะครับมันก็จะมีหัวข้อคล้ายๆของเรานะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นรีวิวก่อนนะครับนะที่นะเกี่ยวกับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับในหลายวิชานะครับแต่ว่าหัวข้อเนี่ยมันจะคล้ายๆค่อนข้างคล้ายกันนะครับนะอาจจะมีที่แตกต่างกันบ้างนะครับแล้วแต่ก็จะมี perceptron ใช่ไหม logistic regression อะไรเนี่ยนะครับนะ IPA นะครับคล้ายๆกันนะครับนะมี YouTube ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือถ้าอยากจะได้อะไรที่ advanced กว่าที่ผมสอนก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคอันสุดท้ายเป็นของUniversity of Toronto นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับโอเคแล้วก็นะครับtextbook นะครับก็จะเป็นของเควินเมอร์ฟีที่ผมบอกไปนะครับ machine learning probabilistic perspective นะครับนะอันนี้ไม่ได้ให้เราซื้อนะครับอันนี้คือหน้าตาของ text ที่เราจะใช้ refer เป็นหลักนะครับแต่ว่าใบนิดนึงว่านิสิตสามารถที่จะนะไปหาเอา copy นะครับนะซึ่งจะเรียกว่า illegal หรือเปล่าก็อาจจะอีกก็นะครับนะลองไปเสิร์ชหาเองได้นะครับพอเทคบุ๊กมันค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆต้องดูดเสียงออกด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มีlecture note by Andrew หงวนนะครับตัวนี้นะครับนะอันนี้สำหรับlecture แรกๆเท่านั้นนะครับนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันมีทำไมมีสัญลักษณ์เยอะนะครับค่อยๆทำความเข้าใจเดี๋ยวเราก็จะซึมซับเอาว่าโอเคสัญลักษณ์พวกนี้มันหมายถึงอะไรนะครับโอเคนะครับก็คอร์สสตรัคเจอร์นะครับก็เราก็จะเรียนกัน15วีคนะครับแอสไซเมนต์นะครับเนี่ยนะจริงๆเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างผิดเนาะผมแก้นิดนึงนะครับไม่ได้อัปเดตนะครับปีนี้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็น assignment 30นะครับโปรเจกต์30นะครับ independent ด้วยนะครับประเมินง่ายดีนะครับโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คะแนนที่เป็นคะแนนเก็บ 60% นะครับคะแนนสอบ40% นะครับเนาะก็ต่ำกว่า50ได้ F นะครับก็ถ้าเลย50ไปก็ประเมินจากนะครับนะอิงกลุ่มนั่นเองนะครับโอเคนะครับถึงตรงนี้แล้วใครมีคำถามอะไรไหมครับหรืออยากจะต่อรองอะไรหรือเปล่าสามารถนะครับเสนอมาได้นะครับเดี๋ยวผมพิจารณาเองนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่า
นะครับในเรื่องของรูปแบบของการเก็บคะแนนนะครับเรื่องของการ evaluate เกรดด้วยนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะสคิปไปที่ตัวเนื้อหาแล้วนะครับก็จะใช้เวลาสอนอีกสักประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับมีไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็จะตามนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะขอปิดไลน์ที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องของเนื้อหานะครับซึ่งเป็นนะครับอินโทรดักชันหลักนะครับของคอร์สนี้เนาะครับก็เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงพาร์ทแรกก่อนนะครับนะ Machine Learning นะครับนะถ้าแปลไทยใช่ไหมมันแปลว่าอะไรการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับนะไอ้ background เนี่ยอาจจะดู over นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนเหล็กนะครับ Terminator นะครับเข้าใจว่าพวกเราน่าจะเคยดูหนังเรื่องนี้กันอยู่นะครับนะก็อันนี้เป็นพระเอกนะครับเป็นโรบอทเป็น Machine นั่นเองนะครับนะจริงๆมันก็นะครับนะถ้าในหนังมันก็จะเรียก AI อะไรเงี้ยนะครับนะหรือ Machine ในบางครั้งนะครับจริงๆคำว่า AI นะครับ Artificial Intelligence กับMachine นะครับหรือ Machine Learning เนี่ยก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองมาว่ากันนะครับว่าตกลงแล้ว Machine Learning เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือไอ้ Machine เนี่ยเป็นหุ่นยนต์เนี่ยกำลังเรียนรู้อะไรหรือเปล่ามันเป็นวิชาที่สอนการสร้างอะไรจิตนะครับสอนวิธีคิดแบบหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับเนี่ยซึ่งไม่ใช่นะครับโอเคนะครับก็นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึง Machine Learning นะครับเดี๋ยวเราพูดถึงสิ่งที่เรารู้จักกันนะครับนะจากการเรียนนะครับนะคอมพิวเตอร์ไซน์ในชั้นปีที่1กับปีที่2ก่อนนะครับเนาะก็คือถ้าเราพูดถึงนะครับนะคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับ in general เนี่ยคอมพิวเตอร์ไซน์แบบที่ยังไม่ใช่ machine learning นะครับนะก็คือว่าเราก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมทีนี้นะครับนะวิธีที่เราทำงานกับคอมพิวเตอร์นะครับเราเป็นคอมพิวเตอร์ไซนติสต์เราเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเราก็เขียนโปรแกรมใช่ไหมครับนะเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมเราเนี่ยมันก็จะทำงานอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เป็น input เข้าไปในโปรแกรมใช่ไหมเป็น data นะครับใครจินตนาการไม่ออกก็นึกตอนที่เราทำ lab นะครับวิชา algorithm หรือวิชา data structure ก็ได้นะครับหรือทำ lab วิชา programming ใช่ไหมเราก็จะเขียนโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งมานะครับแล้วก็โปรแกรมของเราเนี่ยมันก็จะทำการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัว data เข้ามานะครับการทำงานของทุกโปรแกรมนะครับมันก็จะ generate นะครับสิ่งที่เรียกว่า output ออกไปนะครับนะเพราะนั้นอันนี้คือ flow ของการนะครับทำงานกับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมี machine learning นะครับโอเคนะครับทีนี้ใน machine learning เนี่ยนะครับนะเราจะพิจารณาการ solve ปัญหาแล้วกันนะครับนะซึ่งปัญหาของเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเฉพาะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน้านี้ก่อนนะครับนะก็ให้เราคิดถึงปัญหาแบบธรรมดาปกติก็ได้นะครับอย่างเช่นเราทำโจทย์ data structure ใช่ไหม TA ก็เราจะให้โจทย์พวกเราไปนะครับข้อหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคเรารู้ว่า data เนี่ยมันถูกอธิบายยังไงตัว input นะครับมันมี test กี่ test case มีอะไรบ้างโปรแกรมเราควรจะทำอะไรบ้างเช่นเรียก output ออกไปนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ typical มากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูในสไลด์หน้านี้นะครับปัญหาที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับหรือเฉพาะนะครับใช้คำว่า specific problem type นะครับก็คือเราจะพิจารณาปัญหาประเภทนี้ครับก็คือว่ามีภาพนะครับนะซึ่งเป็น MRI scan นะครับของสมองอยู่นะครับแล้วนะครับเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
ครับนะมันช่วยเราประมวลผลนะครับให้มันนะครับตัดสินใจว่าโอเคจาก MRI scan ตัวเนี้ยนะครับคนไข้ที่อยู่ในภาพเนี้ยนะครับที่เป็นเจ้าของภาพเนี้ยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือไม่เป็นนะครับ yes or no นะครับนะอาจจะเป็นคำถามแบบง่ายๆนะครับจริงๆรูปแบบของคำตอบอาจจะหลากหลายได้กว่านี้นะครับอย่างเช่นคุณเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคุณมีแนวโน้มมันจะเป็นประมาณไหนนะครับคุณเป็นเลเวล10คือแม็กสุดอะไรเงี้ยเลเวล0หรือคุณไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาแนวเนี้ยนะครับนะมันมีความยากอยู่นะครับนะความยากอยู่ที่ว่าโอเคคุณมีการอธิบายนะครับนะปัญหาแล้วนะว่าโอเคอินพุตเป็นอันนี้เป็น MRI scan เอาพุตเป็น yes or no นะครับก็เรื่อง simple มากนะครับแต่คำถามคือแล้วโปรแกรมล่ะเราจะเขียนมันยังไงนะครับนะเราจะทำยังไงกับตัวโปรแกรมเราสามารถเขียนโปรแกรมได้เลยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นให้มันไปทำงานกับตัว input ของเราแล้วมัน generate คำตอบออกมา yes or no อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ไม่ใช่แบบว่า generate คำตอบมันมั่วๆนะนะครับต้อง generate ที่มันใกล้เคียงกับอาการจริงของคนไข้ด้วยนะครับนะครับถ้าเราใช้ความรู้ตอนนี้เราก็อาจจะแบบเฮ้ยแล้วมันทำไงวะนะครับนะก็อาจจะได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีภาพของคนไข้อยู่สักหนึ่งคนใช่ไหมคุณอาจจะเขียนโปรแกรมซึ่งไปไล่จับอะไรบางอย่างในภาพนั้นแล้วก็บอกว่าโอเคคนไข้คนนี้เป็นอัลไซเมอร์หรือไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพของคนไข้คนถัดไปเนี่ยนะครับหรือเป็นภาพใหม่ๆที่เราไม่ได้คิดลอจิกนะครับนะครอบคลุมมาก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้คำตอบเนี่ยมันไม่ตรงได้ถูกไหมครับเพราะนั้นมันมีความยากตรงนี้อยู่นะครับแล้วภาพที่เป็น MRI สแกนเนี่ยของสมองคนเนี่ยมันค่อนข้างจะแวรี่มากนะครับนะหมายถึงว่ามันมีรูปแบบที่หลากหลายมากนะครับไม่ใช่ว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีแพทเทิร์นเดียวที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะปัญหาประเภทนี้คือปัญหาที่เราจะโฟกัสนะครับคือปัญหาประเภทไหนประเภทที่ว่าโอเคมันถามนะครับมาให้เราเอาพูดอะไรเนี่ยง่ายนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงเนี่ยเราก็จะกลับมาที่โฟที่เป็นtypical flow แบบนี้ใช่ไหมนะครับเราก็จะทำงานได้ค่อนข้างสมูทนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอย่างเช่นเราประมวลผลนะครับพวก confirmation นะครับนะ transaction นะครับในบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยเราก็เขียนโปรแกรมแล้วมันก็บังคับมันใช่ไหมแล้วมันก็เจเนเรตเอาท์พุตออกมาอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาประเภทนี้เป็นปัญหาที่ใช้คำเรียกว่า traditional computer science นะครับ computer science แบบดั้งเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีใหม่ขึ้นมาครับ approach ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะโน้ตไว้นะครับนะปัญหาประเภทนี้นะครับเนาะคอมพิวเตอร์อาจจะยังแก้ได้ไม่ดีครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเขียนโปรแกรมห่วยเนาะแต่ว่าปัญหาประเภทนี้จะแก้ได้ดีมากนะครับนะถ้าเราให้คือเราถอดคอมพิวเตอร์ออกนะครับแล้วเราเอาหมอใส่เข้าไปนะครับหมอเนี่ยนะจะวิเคราะห์จากรูปภาพเนี่ยได้ดีค่อนข้างมากนะครับคำถามคือทำไมใช่ไหมเวลาหมอมองรูปเนี่ยนะครับหมออาจจะสังเกตนะครับนะรูปแบบอะไรบางอย่างเช่นมันมีจุดขาวๆอะไรเงี้ยอยู่ที่ตัว MRI scan อะไรเงี้ยแล้วโอเคมันอาจจะมีแนวโน้มที่มันบ่งบอกว่าโอเคมีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะบอกได้นะครับหรือเป็นแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยที่ตาของคุณหมอสามารถดีเทคได้ครับเพราะฉะนั้นปัญหาเพศเนี้ยเนาะคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าด้วยวิธีในการคำนวณแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์มากๆครับโอเคนะครับทีนี้เราลองมาพูดถึง machine learning บ้างนะครับ machine learning นะครับนะคืออะไรนะครับนะคือประมาณนี้นะครับคือว่าเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนะคอมพิวเตอร์นะครับแล้วสิ่งที่เราจะป้อนเข้าเป็น input เนี่ยแทนที่จะเป็น data อย่างเดียวนะครับของเดิมมันเป็นอย่างนี้ไหมของเดิมคือเป็น data นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมนะครับทีนี้อันนี้จะไม่ใช่นะครับอันเนี้ย input ของเราจะประกอบด้วย2 อย่างคือ data กับ output
ครับ Data กับ Output เนาะแปลว่าให้คุณคิดถึง Data เนี่ยเป็น MRI Scan ก็ได้นะครับแล้วคุณก็มี Output Output ตัวนี้เป็นการเป็น Output ที่กำกับ MRI Scan นั้นๆ นะครับอย่างเช่นคุณมีรูปที่1รูปที่2คุณก็มี Output ที่1ที่2นะครับ Output ที่1นะครับสมมติว่ามันเป็น Yes ก็บอกว่าโอเคคนไข้ที่อยู่ใน MRI Scan ตัวเนี้ยนะครับนะเป็นคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะครับภาพที่2สมมุติมันเป็น MRI Scan ใช่มั้ยแล้วก็มี Output ของภาพที่2เป็น No ก็คือไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็จะมีdata พวกนี้นะครับจำนวนมากเลยนะครับนะแล้วก็มี output ที่กำกับอยู่จำนวนมากนะครับนะทีนี้สิ่งที่เราทำกับมันเนาะก็คือว่าเราก็จะเอาพวกนี้นะครับยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับให้คอมพิวเตอร์มัน learn นะครับเพราะนั้นคำว่า machine learning เนี่ยมันคือ learn นะครับ something นะครับจากอะไรจาก data ให้เราป้อนเข้าไปนะครับคือสอนให้มันรู้จักอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ส่วนของ outputนะครับ output เนี่ยเราต้องการจะ generate นะครับสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมนะครับ literally มันคือโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่เรากำลังพูดถึงใน framework ของ machine learning แบบนี้มันคือโปรแกรมนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดได้ไม่สามารถที่จะ hard code ได้นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเนี่ยปัญหาเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดได้นะครับคือมันยังไม่ feasible พอที่จะเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวสร้างโปรแกรมขึ้นมาหรือ generate ตัวโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น machine learning คือตอนนี้คืออะไรลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองพิจารณาดูนะครับนะตามที่ผมพูดไปเนาะว่าปัญหาการตัดสินใจนะครับว่าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์ไม่อัลไซเมอร์นะครับนะ based จากตัว MRI scan เนี่ยนะครับต้องถามก่อนว่าคุณหมอเนี่ยนะครับนะคุณหมอเนี่ยรู้ได้ไงว่าคนไข้คนนี้เป็นไม่เป็นถูกป่ะแปลว่าคุณหมอเนี่ยต้องเรียนนะครับนะอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องอัลไซเมอร์มาก่อนแล้วก็เห็นนะครับนะรูปแบบของpattern นะครับนะที่อยู่ในตัว MRI scan เนี่ยซ้ำๆใช่ไหมคุณหมอถึงจะพอจำแนกได้ว่าอ๋อโอเคนะครับคนนี้มันควรจะเป็นมีสิทธิ์เป็นคนนี้คนไม่ควรมีสิทธิ์เป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็จะคล้ายๆกันเนาะนะครับคล้ายๆกับโอเคนะครับนะถ้าเอาคุณหมอใส่เข้าไปตรงกลางเนี่ยก็จะมันจะเป็นอะไรเป็นด็อกเตอร์เลิร์นนิ่งแทนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือคอมพิวเตอร์เลิร์นนิ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ที่มันตั้งอยู่โดดๆเนี่ยนะครับนะมันไม่สามารถที่จะเลิร์นได้นะครับนะ by itself ใช่ไหมมันก็ต้องมีโปรแกรมนะครับซึ่งเราเขียนเข้าไปนะครับโปรแกรมในที่นี้คือว่าโอเคคุณไปจับเอา data กับ output ตรงนี้มานะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวโปรแกรมใหม่นะครับสิ่งที่อยู่ในโปรแกรมนะครับนะที่เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เรียนนะครับเราจะเรียกมันว่า machine learning algorithm นะครับหรือ machine learning program นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับนะสังเกตดูนะครับว่าชื่อไตเติลของตัวสไลด์เนี่ยผมนะโน้ตตัวนี้ว่าเป็นเทรนนิ่งนะครับอันนี้คือการเทรนเหมือนกันนะครับนะการเทรนนะครับนะการเทรนนั่นคือการสร้างโปรแกรมขึ้นมาจาก Data ที่เราส่งเข้าไปให้คอมพิวเตอร์มันฝึกนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าเทรนครับทีนี้เวลาเราเอาไปใช้งานนะครับเราเอาตัวโปรแกรมไปใช้งานเนาะคือเราสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมเองนะครับแต่ถ้าเราเขียนโปรแกรมได้ก็จบตั้งแต่เขียนโปรแกรมได้นะครับโอเคทีนี้เฟสที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก็คือเราก็จะเอาโปรแกรมที่เราเจเนเรตได้จากเมื่อครู่ครับเนาะมาทำงานนะครับทีนี้เราจะทำมันจะต้องทำงานกับตัว Data ที่มันยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะแล้วมันจะต้องดาวได้ถูกต้องด้วยใช่ไหมว่าโอเคคุณให้ภาพ MRI scan ของสิ่งที่คุณยังไม่เคยเทรนมาก่อนนะครับ make sense เนาะนะครับโปรแกรมมันต้องทำงานได้ถูกต้องด้วยคือมันจะต้องโอเคคนไข้เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าถ้าเป็นก็ควรจะตอบ yes นะครับถ้าไม่ควรก็ตอบ no อะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าในเฟสของการ testing เนาะคือทดสอบกับข้อมูลจริงนะครับนะมันจะคล้ายๆกับอะไรครับมันจะคล้ายๆกับ traditional computer science นะครับเพราะฉะนั้นcomponent ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือโปรแกรมใช่ไหมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเขียนมันขึ้นมาเองนะครับของใหม่คือมันเป็นโปรแกรมที่ generate ขึ้นมาจากโปรแกรมอื่นนะครับนะซึ่งจะสังเกตดูว่ามันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะ crazy มากนะครับเนาะ
สมัยก่อนที่จะมีชื่อ Machine Learning เนี่ยคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเทคนิคแบบนี้มันเป็นไปได้นะครับนะจนกระทั่งมีคนแสดงเห็นว่าโอเคมันเป็นไปได้นะทีนี้นะครับนะก็ Put Together นะครับนะเฟสของการทำเทรนนิ่งกับเทสติ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่อธิบายนะครับโฟของการทำงานโดยรวมของ Machine Learning เนาะก็จะเป็นเทคนิคในการ solve ปัญหาทางการคำนวณนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่เขียนโปรแกรมเองนะครับเราจะเขียนโปรแกรมซึ่งให้โปรแกรมนั้นนะไป generate ตัวโปรแกรมที่เราเขียนไม่ได้ให้เรานะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้นทางของเรานะครับนะ input จริงๆที่เราจะต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคือ data กับ output เฉยๆนะครับนะ data กับ output ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับส่งเข้าไปนะครับสังเกตดูว่าโฟล์ดแบบนี้มันง่ายมากเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเองใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปนั่งศึกษา data structure นะครับไม่จำเป็นต้องนั่งศึกษาอัลกอริทึมใช่ไหมแล้วก็ให้ output ออกมาตามนี้นะครับนะครับนะหลายคนน่าจะมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับพอรู้จักว่า machine learning มันคืออะไรเนาะทีนี้ถ้าจะพูดให้อย่างเป็นทางการมากขึ้นนะครับว่าตกลงแล้ว machine learning มันคืออะไรนะครับนะก็มีคนเสนอ definition ไว้นะครับในปี1997นะครับนะคนเสนอชื่อทอมมิทเชลนะครับเป็น big name ในฟิลด์ของ AI นะครับนะซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น machine learning นะครับปี97นะครับทอมมิทเชลเนาะเขาบอกงี้ครับนะเขาบอกว่า a computer program นะครับ is said to learn from experience e นะครับเราสามารถที่จะ forget ตัว symbol ตัวนี้ได้ก่อนนะครับ is said to learn from experience กันนะครับ with respect to some class of task t นะครับ and performance measure p นะครับ if its performance at task t as measured by p improve with experience e นะครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับนะเอาพูดแบบ informal ก่อนนะครับนะ machine learning คืออะไรนะครับคืออัลกอริทึมนะครับที่สามารถจะ improve นะครับนะการทำงานบางอย่างด้วย experience ได้นะครับอันนี้นี่คือ definition นะครับนะทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูในโฟตรงนี้นะครับนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสังเกตดูโฟนะครับเราเอา data ใส่เข้าไปถูกป่ะนะครับเป็น input นะครับเราให้ตัวโปรแกรมตัวหนึ่งเนี่ยให้มัน learn นะครับนะเลิร์นโปรแกรมออกมานะครับแล้วไอ้โปรแกรมเนี้ยมันจะต้องทำงานกับตัวอะไรครับตัว data ที่ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วก็ให้ output ออกมานะครับทีนี้ไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยเรามองว่ามันเป็น task นะครับนะซึ่งโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะ improve ได้ตามอะไรครับตาม data ถูกปะสมมติว่าคุณคิดเราคิดก็ได้นะครับสมมติว่าคุณป้อน data เป็น MRI scan สัก 2-3 ภาพอะไรเงี้ยแล้วก็มี output สักของ3ภาพนั้นนะครับแค่นั้นมันทำให้เกิดโปรแกรมที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับนะคีย์ของ machine learning เนี่ยคือเราต้องใช้ data เป็นจำนวน1นะครับนะซึ่งมากเลยแหละนะครับสำหรับ machine learning algorithm ใหม่ๆเช่น deep learning ต้องใช้ data จำนวนมากนะครับในการเทรนนะครับให้โปรแกรมที่มันเจเนเรตขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงพอที่จะทำงานนะครับนะในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียก machine learning เนี่ยคือโปรแกรมนะครับซึ่งสามารถ improve นะครับนะ task ก็คือการทำงานบางอย่างนะครับด้วย experience ที่เข้ามาก็คือ data ที่เข้ามานั่นเองนะครับเพราะนั้นตาม definition ตรงนี้เนาะ computer program นะครับ is said to learn from experience ก็คือ learn from data นั่นแหละนะครับ with respect to some class of task นะครับก็คือ learn ให้เพื่อทำงานบางอย่างนะครับงานที่นี่คืองานที่ครับทีนี้มันก็จะมีการวัดด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงการวัดนี้แบบละเอียดอีกทีนะครับในเลคเชอร์ถัดไปนะครับก็คือการวัดว่าโอเคนะถ้าเราใช้โปรแกรมนะครับนะโปรแกรม A นะครับนะให้มันเลิร์นจาก data นะครับนะเพื่อที่จะทำงาน task C นะครับนะทีนี้การเลิร์นของเรามันเนี่ยจะต้องมีการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้วยว่าโอเคมันเลิร์นเนี่ยแล้วมันทำงานได้นะครับนะดีไม่ดียังไงครับเพราะนั้นมันต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า performance measure นะครับหรือเครื่องมือวัดประสิทธิภาพนะครับนะใช้เป็นตัวแปรครับเป็นตัวแปร p แล้วกัน abstract นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเลยบอกว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับนะ is said to learn from experience นะครับ with respect to some part of task นะครับ and performance measure p นะครับถ้านะครับ performance ของตัวโปรแกรมนะครับนะสำหรับงาน t นะ
ครับนะเมื่อวัดด้วย p นะครับ improve with experience e นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็น definition ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะบอกว่านะครับโปรแกรม learn นะครับ for experience with respect to task t นะครับ and performance measure p นะถ้า performance ในการทำงาน task t ถ้าเรา measure มันด้วย p เนี่ย improve with experience eโอเคนะครับก็แบบ informal ก็อีกทีนะครับ algorithm นะครับนะ machine learning คือ algorithm นะครับซึ่งสามารถ improve การทำงานบางอย่างด้วย experience นะครับหรือด้วย data ได้นะครับเพราะนั้น more data นะครับหรือ more experience always นะครับ imply better program นะครับนะ better program ในที่นี้คือโปรแกรมที่ generate มาตัวนี้นะครับอันนี้คือ key ของ machine learning แล้วกันโอเคนะครับก็อันนี้เป็น part 2แล้วนะครับหลังจากที่เรารู้จัก machine learning ไปนะครับนะเบื้องต้นแล้วว่ามันคืออะไรนะครับคือในคอร์สนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าโอเคเราจะเรียนดูรู้เราจะเรียนนะครับนะในเรื่องของว่าโอเคเอ๊ะอัลกอริทึมที่ใช้ในการ generate โปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วโอเคเราควรจะใช้อัลกอริทึมไหนกับปัญหาไหนนะครับแล้วจะ implement มันยังไงนะครับจะ evaluate ผลออกมายังไงนะครับจะ debug มันออกมายังไงนะครับอันนี้คือ objective ที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับโอเคนะครับก็โอเคทีนี้ก็จะเป็น part 2นะครับก็เป็น brief history ของ machine learning นะครับนะอันนี้ก็เป็นสไลด์โมโมหน่อยนะครับก็อันนี้เป็น terminator part 1นะครับนะฉายปี91นะครับ terminator ช่อง2ก็ฉายปี93นะครับแล้วก็อีกทีก็ปี2009ปี2019นะครับเดี๋ยวเราก็จะนะลงมาว่ากันถึงจริงๆสไลด์ตัวแบ็คกราวด์นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่จะพูดต่อไปนะครับนะคือจะบอกว่าโอเคมันเป็น history ของ machine learning แล้วกันนะครับว่าโอเค machine learning เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นฟิลที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่า hit hot มากนะครับเนาะใน computer science นะครับคำถามคือว่าโอเคแล้ว machine learning เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับชื่อของมันมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเกริ่นนำก่อนเลยนะครับว่าอันนี้นะครับถ้าใครเคยเรียน AI เนาะนะครับนะที่อาจารย์นวลสอนนะครับก็อาจจะได้เรียนเรื่องของการสร้าง AI นะครับสำหรับเช็คเกอร์นะครับหรือก็คือหมากฮอตอะนะครับเนาะอันนี้นะครับในภาพนี้นะครับอันนี้คือจอห์นซามูเอลนะครับเนาะก็เป็นผู้ประดิษฐ์นะครับนะปัญญาประดิษฐ์นะครับในสมัยนั้นปัญญาประดิษฐ์ในที่นี้คือเขาเรียกว่าเช็คเกอร์เพเยอร์นะครับเป็นประดิษฐ์เฉพาะทางนะครับนะซึ่งสร้างมานะครับนะเพื่อให้เล่นหมากฮอตเนาะนะครับนะกับผู้เล่นซึ่งเป็นมนุษย์นะครับอันนี้นะครับนะเช็คเกอร์เพเยอร์ตัวนี้นะครับถูกอินเวนต์ในปี1952นะครับนะตอนนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่มีคำว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งครับนะแต่มีคำว่า AI แล้วนะครับมีคำว่า AI แล้ว artificial intelligence มีแล้วนะครับ artificial intelligence เนี่ยเป็นศัพท์ที่มีมาก่อน machine learning นะครับทีนี้แล้วยังไงใช่ไหม Samuel Checker Player เนี่ยนะครับนะก็จริงๆเขาถือว่าเป็นอัลกอริทึมแรกสุดนะครับนะที่ show up ขึ้นมานะครับนะที่เป็นอัลกอริทึมที่ learn from experienceครับ machine learning คืออัลกอริทึมที่เรียนจาก experience นะครับทีนี้ Samuel Checker Player เนี่ยนะครับนะจริงๆมันก็ยังไม่ได้เรียนจาก experience เท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่ากลไกของการทำงานของตัว Checker Player เนี่ยนะครับนะมัน based on นะครับนะสิ่งที่เรียกว่า channel minimax algorithm นะครับซึ่งเป็น traditional AIนะครับให้เราคิดว่ามันเป็น AI ที่เป็นประเภท rule based ครับอย่างเช่นคุณเดินตาแรกใช่ไหมนะครับตาแรกเนี่ยนะครับนะopponent move นะครับหรือ move ที่มนุษย์เดินเนี่ยมันก็จะมีอยู่ได้ประมาณ4 move นะครับ let's say ว่า4 move นะครับนะตัว algorithm เนี่ยมันก็จะทำการ pruning ไปนะครับว่าโอเคถ้ามนุษย์เดินนะครับนะตาอย่างเช่นเดิน move นี้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 แล้วมัน evaluate ออกมาเป็น score นะครับนะว่าโอเคแล้วก็บอกว่าโอ้ยสัก score นะครับค่าไหนที่จะทำให้นะครับนะมันเกิดผ่านในทีตัวนี้นะครับซึ่งผ่านมันนำไปสู่นะครับนะการชนะ
ในตานั้นๆ นะครับแต่แน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ย power มันน้อยมากนะครับการที่มันจะ pruning นะครับนะที่ใส่ออเมทีแบบเนี้ยนะครับนะมันจะต้องใช้พลังงานในการคำนวณค่อนข้างสูงนะครับสังเกตดูว่าอันนี้แค่2เทิร์นนะครับนะมันล่อไปเท่าไหร่ละ4ยกกำลัง2ใช่มั้ยนะ2ยกกำลัง4นะครับ4ยกกำลัง2ไม่ใช่4คูณ2ครับเป็น16อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าการที่เราจะเก็บสเตทพวกนี้นะครับในการเดินแต่ละมูฟเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการคำนวณเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนะครับคอมพิวเตอร์สมัยนั้นก็ยังจะเอาไม่อยู่อยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่เรียนจาก experience ใช่ไหมเพราะว่ามันเรียนจากอะไรครับอย่างเช่นสมัยเราเดินไป1ตาใช่ไหมมันก็ไป evaluate ดูว่าโอเคนะครับเทิร์นต่อไปเนี่ยมันควรจะไปดักไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับทีนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าไอ้ตัว checker player เนี่ยอันเนี้ยโซลไปหมดแล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเล่นกับ AI เนี่ยนะครับถ้า AI เดินก่อนนะครับคุณแพ้อย่างเดียวนะครับคุณแพ้ได้อย่างเดียวนะคือมันโซลไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ใช่เกมแล้วนะครับมาร์คอสเนี่ยถ้ายังเล่นกับมนุษย์อาจจะเป็นเกมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับ AI ที่ความสามารถสมรรถภาพมันสูงมากๆนะครับคอมพิวเตอร์ที่ carry มันสมรรถภาพสูงมากๆเนี่ยก็คุณก็แพ้แน่นอนนะครับโอเคเพราะนั้นไอเดียของตัว machine learning เนี่ยมันโผล่ขึ้นมา1952เนาะแต่ว่ามันโผล่มาเป็น AI ตัวแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับเนาะตัว Samuel Checker Player นะครับแต่ว่า at the time นะครับมันยังไม่มีคำว่า machine learning ปรากฏอยู่นะครับทีนี้จริงๆเนี่ยจุดกำเนิดนะครับนะของ machine learning เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในปี1957นะครับนะคนที่อยู่ในภาพนี้นะครับชื่อแฟรงค์โรเซนบาร์นะครับแฟรงค์โรเซนบาร์เป็นใครนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นนักวิจัยเนาะที่มหาลัยคอร์เนลนะครับเป็นมหาลัยที่เรายืมแมทเทอเรียลมาสอนนะครับก็เขาคิดตัวอัลกอริทึมนะครับนะชื่อว่าเพอร์เซปตอนนะครับเนาะซึ่งอัลกอริทึมตัวเนี้ยนะครับนะเป็นอัลกอริทึมที่ถูกอินสปายจากไบโอโลจีนะครับนะพวกเราอาจจะเคยได้ยินเนาะว่ามันมีนิวรอนเน็ตเวิร์กใช่ไหมนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับนะไอคิเทคเจอร์ของมันเนี่ยอินสปายจากลักษณะของเนิร์ฟเซลล์นะครับหรือเซลล์ประสาทของมนุษย์อะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมอะไรทำนองนั้นนะครับนะอันนี้ก็โปรเซปตอนเนี่ยก็ถูกโมดิเวตมาจากนะครับนะทางฝั่งไบโอโลจีเหมือนกันนะครับนะทีนี้แฟรงค์โรเซนบาร์กเนี่ยนะครับนะเขาคิดเพอร์เซปตอนขึ้นนะครับซึ่งเพอร์เซปตอนเนี่ยนะครับภายหลังเนี่ยมันอีโวนะครับออกมาเป็นนะครับนะมัลติเลเยอร์นิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็กลายเป็นดีฟเลิร์นนิ่งนาวสเดย์นะครับเป็นอัลกอริทึมที่ท็อปที่ฮอตที่สุดนะครับณเวลานี้นะครับก็มีรากฐานมาจากนะครับงานที่เขาคิดเมื่อปี1957นะครับเพอร์เซปตอนนะครับสังเกตดูนะครับว่าอันเนี้ยเขาดั้ง Y สายอยู่เนาะนะครับดั้ง Y สายอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือกำลังนั่งเขียนโปรแกรมอยู่นะครับนะเป็นเซอร์กิตนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับSamuel Checker Player นะครับก็คือว่ามันต้องใช้คือมันบริโภค computational power สูงมากนะครับทั้งในแง่ของตัวหน่วยความจำเนาะแล้วก็พวกความเร็วในการประมวลผลนะครับนะเพราะนั้นในสมัยนั้นอ่ะคือคอมพิวเตอร์มันยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับยังต้องมานั่งวายสายนะครับเพราะนั้นตอนนั้นอ่ะคือคนเข้าใจเพอร์เซปตอนในทางทฤษฎีว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ว้าวกันมากนะครับนะตั้งแต่มันถูกอินโทรดิวมาด้วยแฟรงค์โรเซนบาร์กเนี่ยมีคนเข้าไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับเพอร์เซปตอนเยอะมากนะครับนะพูดถึงการเอาเพอร์เซปตอนมาต่อกันนะครับให้ได้ออกมาเป็นตัวมัลติเลเยอร์นิวรอนเน็ตเวิร์กตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะรองรับการอิมพลีเมนต์ได้นะครับเพราะนั้นก็โน้ตไว้นิดนึงนะครับก็เพอร์เซปตอนก็จะเป็นอะไรที่เราจะได้เรียนนะครับนะเป็นอัลกอริทึมแมชชีนเลอร์นิ่งอัลกอริทึมระดับแรกนะครับก็นะครับนะก็เป็นที่คือฮากันมากนะครับเขาเรียกว่าเป็น revolutionary idea at the time นะครับตอนนั้นนะครับนะประมาณเกือบ80ปีที่แล้วนะครับนะก็นะครับเพอร์เ
เปอร์เซปตอนเป็นจุดกำเนิดนะครับนะของการที่นักวิจัยนะครับนะในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแห่กันเข้ามานะครับในฟิลด์ AI นะครับตอนนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็น AI เนี่ยป๊อปปูล่ามากนะครับป๊อปปูล่ามากนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไอ้ Terminator เนี่ยนะครับนะที่มาของมันนะหนังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการบูมของ AI นะครับโอเคเพราะนั้น a huge wave of excitement came after นะครับ after the work of Frank Rosenberg ก็คือตัว Perceptron ตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้กระแสของมันเนี่ยนะครับนะก็บูมอยู่พักหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี1957นะครับคือมันทยอยมาแหละก่อนหน้านี้1952นะครับแล้วก็มาปี1957ใช่ไหม5ปีหลังจากที่มีคนสร้างตัว Spell Check Player นะครับทีนี้ในวงการเนี่ยมันก็บูมนะครับนะคนแห่มาทำ AI นะครับ AI กลายเป็นสาขาหลักนะครับนะที่คนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยคนที่คนไทยที่จะไปมหาวิทยาลัยต่างประเทศต้องไปเรียนด้วยซ้ำนะครับทีนี้มันบูมจนกระทั่งถึงปี1969นะครับมันถึงยุคนะครับนะยุคที่เรียกว่า AI Winter นะครับ AI Winter คืออะไรนะครับนะคือเหมือนเป็นฤดูหนาวของ AI นะครับคือเยอะนะครับคือไม่อยากมีใครทำ AI แล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ12ปีให้หลังจากที่แฟรงค์โรเซนบาร์นำเสนองานของเขาออกมานะครับก็มีเปเปอร์นะครับนะซึ่งออกมาโดย Binsky and Pappett นะครับนะจริงๆเป็นบุ๊กเล่มเล็กๆนะครับเนาะเขาออกเปเปอร์ซึ่งในเนื้อหาในเปเปอร์ที่อธิบายถึงข้อจำกัดของ Perceptronนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะนะครับ recognize ตัว XOR ได้นะครับ XOR เนาะคือไม่สามารถที่จะdistinguish ได้นะครับก็คือแยกแยะได้ว่าระหว่าง2 object เนี่ยนะครับนะมันเหมือนกันหรือมันไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนะตอนที่เราได้เรียน perceptron ไประดับนึงแล้วนะครับนะคือมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับว่าโอเคคุณให้ object 2 object แล้วไอ้แบบเนี้ยสังเกตดูว่ามันเป็นเขาวงกตใช่ไหมนะครับเนี่ยเขาวงกต2อันเนี้ยเหมือนกันหรือไม่เหมือนนะครับไม่สามารถที่จะตัดสินได้นะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรนะครับเนี่ยมันมีงานในเปเปอร์เนี้ยมี implication หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าหลักๆในเนี้ยคือมันบอกว่างานระดับ fundamental tasks นะครับนะที่โอเคคุณต้องการจะแยกแยะอ็อบเจกต์2อันนะครับว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำไม่ได้ในเชิงลอจิกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคาดหวังว่าโอเคมันจะมีเทอร์มิเนเตอร์มีหุ่นยนต์ที่มันจะออกมาแบบเข็นฆ่าเราเป็นสกายเน็ตอะไรเหมือนในหนังเนี่ยนะครับเลือกคิดไปได้เลยนะครับเพราะมันยังทำเบสิกทาร์กแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเรคคอกไนซ์ได้ปัญหานี้นะครับเพราะนั้นพอมีคนแสดงให้เห็นว่าโอเคมันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนะคือมันเป็นงานวิจัยระดับพื้นฐานมากครับบอกว่าทำไม่ได้ปุ๊บนะครับคนเลิกนะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า burst hill expectation bubble นะครับคือเกิดฟองสบู่แตกฟองสบู่ของความคาดหวังว่าโอเค AI มันจะเป็น approach ใหม่ของโลกในโลกคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันทำไม่ได้แล้วงานทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยพอคนเริ่มรู้แบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้คนที่เป็นนักวิจัยซึ่งแห่มาทำงาน AI นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับนะก็ได้รับการเขาเรียกว่าตัดทุนวิจัยไปนะครับตัดทุนวิจัยสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าโอเคมันมี basic research ออกมาบอกว่าเอ้ยแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต่อยอดไปทำอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากในงานพื้นฐานระดับนี้มันยังทำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้น funding for AI research นะครับนะก็นะครับนะหายไปนะครับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเลยนะครับคือไม่ฟื้นเลยตั้งแต่มีเปเปอร์ของตัวMinsky and Pappert ออกมานะครับเพราะนั้นเราเรียกตัวนี้ว่า AI Winter นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับนะถ้าลองคิดจินตนาการดูนะครับว่าเราเป็นนักวิจัยสมัยนั้นนะครับเราจำเข้าไปในฟิลด์ AI ใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเรียกมันว่า AI ตลอดนะครับ Perceptron นี้ก็เป็น AI เนาะนะครับนะก็เจ๊งกันละนาวนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนาะหลังจากยุคที่ AI มันโคแลปไปเนี่ยนะครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า machine learning นะครับคำว่า
ะครับคำศัพท์ว่า machine learning เนี่ยมันถูกนำเสนอขึ้นมานะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย root ของมันก็คือ AI นะครับมันคือ artificial intelligence นะครับเพราะนั้นในสไลด์นี้นะครับอธิบายว่ามันคือ reverse at machine learning ก็คือหลังจากที่มันเกิด AI winter ขึ้นนะครับนะทุนอะไรเท่าไหร่ชะงักไปนะครับคนพยายามจะหาทุนมาครับมาซัพพอร์ตในการทำรีเสิร์ชของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าขอไปในนาม AI เนี่ยคุณจะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อที่ต้องห้ามนะครับมันเหมือนกับมันฟองสบู่มันแตกไปแล้วคุณขอ AI หรออะไรเงี้ยโอ้ยไม่มีใครให้คุณหรอกนะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยมีการรีเนมหรือการรีแบรนด์นะครับรีเนมหรือรีแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่รีเนมแบบแค่ชื่อ AI นะมันรีเนมรีแบรนด์ทั้งฟิลเลยนะครับนะออกเป็นคำว่า machine learning นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการรีแบรนด์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วด้วย approach ของการสร้างวิทยาการออกมาเนี่ยนะครับนะมันยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถึงแม้ว่า AI กับ machine learning เนี่ยจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันนะครับ machine learning คือชื่อที่รีแบรนด์ของ AI แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับนะณปัจจุบันนะครับพูดถึงณปัจจุบันเนี่ยคำว่า AI กับ machine learning ยังมีความต่างกันอยู่นะครับนะ AI ในที่นี้นะครับนะมันจะเป็นการมองจากท็อปดาวนะครับคือมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับคือมันจะโฟกัสไปที่นะครับนะโอเคมนุษย์สามารถทำแบบนี้ได้โอเคคุณสามารถสร้างแมชชีนนะครับคือสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะนั้นมันคือ AI มันจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเรียนแบบสิ่งที่มนุษย์ทำได้นะครับแต่ว่า machine learning เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่างกันนะครับคือคุณมองจากข้างล่างขึ้นมานะครับเป็น bottom up นะครับ AI เป็น top down นะครับ machine learning ถามว่าโอเคคุณมี data อยู่นะครับคุณทำอะไรกับ data ได้บ้างคุณ learn อะไรจาก data ได้บ้างนะครับนะทำอะไรที่มันยังไม่ได้ complicated ที่ท่านบอกว่าโอเคนะคือ machine เนี่ยมันมนุษย์เนี่ยมัน debate ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแมชชีนดีเบตได้ไหมนะครับหรือมนุษย์เล่นโกได้ดีนะครับแล้ว AI มาเล่นโกได้ดีกว่ามนุษย์ไหมอะไรเงี้ยอันนี้นี่คือ AI นะครับแต่แมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่โอเคคุณมี Data แบบนี้นะครับแล้วนะครับคุณเรียนอะไรจาก Data ได้บ้างพูดได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจะสังเกตดูว่าจริงๆมันคือโกในลักษณะเดียวกันเราพยายามจะเรียนแบบนะครับนะอะไรที่มนุษย์ทำได้กับโอเคเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใน data นะครับเพราะฉะนั้น machine learning เนี่ยจริงๆแล้วมันจะ goal ของการ develop ทฤษฎีนะครับหรือ develop อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป้ามันจะเล็กกว่านะครับมันจะไม่ได้ tackle เป้าที่แบบใหญ่ๆว่าโอเคคุณจะแบบงานช้าคุณจะแบบอะไรอ่ะdeep goal อะไรเงี้ยนะครับนะคือมันจะไม่ใช่ประเภทนั้นนะครับแล้วก็มันจะโฟกัสไปที่งานที่มัน specificครับแล้วก็เน้นที่ความ practical นะครับคือคุณต้องเอา machine learning เนี่ยไปใช้งานได้อย่างเช่นคุณอยากจะเอาไปช่วยหมอนะครับนะมันตัดสินเรื่องโอเคคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับยังไงนะครับนะซึ่งมัน success มากนะครับนะ machine learning เนี่ยมัน success ในโลกของสุขภาพเยอะมากครับอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์หมอเนี่ยนะครับเก่งๆเนี่ยนะสู้ไอตัว AI นะสู้ไอตัว machine learning ไม่ได้นะครับนะอย่างเช่นคุณให้ภาพถ่าย MRI มาแล้วถามว่าโอเคคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งที่ตำแหน่งนี้หรือเปล่าครับบางทีอาจารย์หมอดูไม่รู้เลยแต่ machine learning มันรู้นะครับนะครับก็จริงๆผมก็เรียกมันว่า AI ได้ใช่มั้ยคือถ้ามันเก่งกว่ามนุษย์ทั้งนี้ผมเรียกว่า AI ได้ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จริงๆมันก็อย่างเดียวกันนะครับแต่ว่าโดยสาขาวิชาในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีความเหลื่อมกันอยู่มันยังมีส่วนต่างนะครับซึ่งไม่ใช่คือเวลาเราพูด AI กับ machine learning เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับทีนี้ approach ของ machine learning นะครับเนาะมันจะ base นะครับนะอยู่บน statistic นะครับ optimization นะครับสองอย่างนี้คือ key นะครับของการทำ machine learning นะครับ algorithm ที่ success นะครับนะใน machine learning เนี่ยนะครับนะมีการนะครับนะเกี่ยวข้องกับ2 อย่างนี้แต่ว่าอย่างที่3คือลอจิกเนี่ยไม่ใช่นะครับนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดครับว่าจะสร้างสิ่งที่คิดให้มันเหมือนมนุษย์เนี่ยต้องสร้างให้มันคิดเหมือนมนุษย์เพราะนั้น
ลอจิกของมันเนี่ยคุณจะต้องเหมือนมนุษย์เรื่องอะไรเพราะนั้นการนะครับประดิษฐ์นะครับหรือการ invent AI ขึ้นมาในยุคแรกๆนะครับเป็น logical approach หมดนะครับถ้าใครเรียนปี4นะครับปี3ก็จะได้เรียนautomata theory กับผมเนาะก็เราจะได้เรียนเรื่องของพวก finite state machine นะครับหรือใครได้เรียนฟันคอมมาแล้วก็จะได้เรียนนะครับพวก finite automata นะครับ finite automata เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น extensity logical approachนะครับคือคุณบอกว่าโอเคคุณอยู่ที่สเตทนี้คุณจะไปอีกสเตทหนึ่งใช่ไหมคุณมีมูฟยังไงมูฟคุณต้องดีเทอร์มินิสติกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันคือการดีไซน์ในเชิงลอจิกนะครับคุณสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างที่สร้างด้วยลอจิกเพียวๆนะครับแต่ว่าการเวลาผ่านไปเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยมันเป็น approach ที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ statistical นะครับกับ optimization approach เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะสร้างอะไรที่มันเหมือนกับคนได้มากกว่านะครับนะเพราะมันใช้การ infer เนาะใช้การ infer นั่นเองโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ continue on แล้วกันนะครับก็ตั้งแต่ rebirth นะครับของ machine learning นะครับก็term machine learning เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาประมาณปี80-90นะครับแล้วก็ท็อปฮิตมากนะครับนะ80-90ยังไงนะครับถ้าเรากลับมาดูที่ทอมมิเชลใช่ไหมก็90นะครับปี97นะครับเสนอขึ้นมานะครับว่า machine learning คืออะไรเขา define ขึ้นมานะครับนะซึ่ง define ขึ้นมาเพื่อจะเอามาอะไรครับมาแย่งชิงนะครับนะตัวทุนวิจัยนั่นเองนะครับนะโอเคอันนี้เป็นสไลด์นะครับเนาะอันนี้เป็นผู้ชายนี้นะครับชื่อเจอรัลนะครับเทอร์ซาโรนะครับน่าจะเป็นฮาฟเม็กซิกันนะครับนะอยู่ในอเมริกานะครับก็เป็นพนักงานในบริษัท IBM นะครับก็เขาสร้างนะครับนะเขาสร้างสิ่งเหมือนเซนขึ้นมาเมื่อปี92นะครับจริงๆก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับทอมมิเชลนะครับนะสมัยนั้นเนาะเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า TD Gammon ขึ้นมานะครับนะ TD Gammon เป็นตัวเพลเยอร์นะครับเป็น AI นั่นแหละเบสิคลี่เนาะนะครับแต่ว่าเป็น AI ที่สามารถเล่นแบ็กแกมมอนได้นะครับทีนี้ไอเดียที่เทอร์ซาโรสร้างตัว TD Gammon ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเขาสร้างจากอะไรนะครับเขาสร้างจากนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับก็สร้างนิวรอนเน็ตเวิร์กครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนตัวอัลกอริทึมตัวนี้นะครับนะก็คือให้มันเจเนเรตตัวเพลเยอร์ขึ้นมาเจเนเรตโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้สิ่งที่พิสดารไปกว่าการเจเนเรตตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับคือเขาสิ่งที่เป็น data ที่เขาส่งเข้าไปเทรนนะครับนะให้นิวรอนเน็ตเวิร์กมันเทรนเนี่ยนะเขาส่งตัวโปรแกรมที่ได้จากการ generate ออกมาคือแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจับให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสู้กันเองแล้วคุณก็ generate โปรแกรมออกมานะครับแล้วก็จับให้มันสู้กันเองแล้วก็ generate โปรแกรมออกมานะครับเขาทำอย่างนี้อยู่ประมาณนะครับนะ100K บวกนะครับก็คือประมาณ100,000ตานะครับแล้วเขาก็ส่งไอ้ตัวเพลเยอร์ของเขาเนี่ยไอ้ TD Gammon เนี่ยนะครับนะลองส่งไปนะครับส่งไปให้มันแข่งกับ World Champion ดูปรากฏว่าชนะ World Champion นะครับเป็นข่าวที่ดังมากนะครับนะเมื่อช่วงนั้นนะครับปี92นะครับแล้วสิ่งที่นะมหัศจรรย์มากก็คือว่าไอ้ตัว TD Gammon เนี่ยนะครับนะขณะที่มันเล่นกับตัวแชมป์โลกเนี่ยมันรีวิวสิ่งที่เรียกว่า move นะครับนะเป็นแบบ move เทพอ่ะนะครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับคือมันวิธีเล่นแบบนี้มันไม่เคยมีมาก่อนในตำราการเล่นของแบ็กแกมมอนนะครับเพราะฉะนั้นคือแชมป์โลกถึงกับเวอร์นะครับว่าเฮ้ยมันทำยีได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคนจินตนาการนั้นเราคิดว่าโอเคเฮ้ยมันเดินแบบ move เทพได้แปลว่าอะไรเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทำงานดีกว่ามนุษย์หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นงานที่มันค่อนข้างจะสเปซิฟิกการเล่นแบ็กแกมมอนในมันยังสเปซิฟิกอยู่นะครับโอเคครับทีนี้ถัดมานะครับนะก็อีก5ปีนะครับในปี97นะครับก็เป็นทีมของเดียวเนี่ยครับนะของเทอร์ซาโรเนี่ยนะครับแล้วก็มีทอมมิเชลเข้าไปด้วยนะครับก็มีปัญญาประดิษฐ์นะครับชื่อว่าดีปบลูออกมานะครับเนาะก็อันเนี้ยนะครับนะดีบูอันเนี้ยนะครับเป็น AI สำหรับเล่นเชสเป็นหลักนะครับเล่นหมากรุกนะครับหมากรุกยากกว่าหมากฮอสเยอะนะครับยังไม่ใช่เป็น
อะไรที่มันโซฟไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่านะครับแต่ดิปูเนี่ยนะครับนะเขาจับดิปูไปเล่นกับนะแกรี่คาสปารอฟนะครับเป็นแชมป์โลกชาวรัสเซียนะครับนะที่เห็นอันนี้ก็เป็นภาพในช่วงนั้นนะครับก็เขาก็เชิญคาสปารอฟเนี่ยมาเล่นนะครับนะมาเล่นเชสนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นคนเดินแทนนะครับเนาะไอ้ดีบูก็คือตั้งอยู่ข้างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณทุกคนจะเดินมูฟไหนมูฟไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าชนะนะครับก็เป็นที่ฮือฮามากอีกนะครับแล้วก็คุณก็จะเห็นว่ามันมีดีฟโกมานะครับไม่กี่ปีให้หลังมานี้นะครับมันก็เบสจากเทคโนโลยีพวกเนี้ยนะครับที่สร้างกันเมื่อสมัยปี92ถึง97นะครับก็ถึงวันนี้นะครับก็ machine learning นะครับนะเขาบอกว่าอยู่ในทุกที่นะครับนะจริงๆเราอาจจะไม่ได้สังเกตมากนะครับนะอย่างเช่นเวลาเราเซิร์ชหาเว็บไซต์ใน Google นะครับนะจริงๆมันก็นะครับนะมีเทคนิคทาง machine learning เข้าไป involve แล้วนะครับนะงานอีกประเภทนึงที่มี machine learning เข้าไป involve ด้วยก็คือ spam filter นะครับนะก็อย่างเช่นเวลาคุณลงไปเปิด mailbox คุณก็ได้นะครับนะใน Gmail เนี่ยคุณลงเปิดเข้าไปที่ตัว folder spamมันก็จะมีการจำแนกเมลซึ่งระบบมันคิดว่าเป็นอะไรที่คุณไม่อยากจะคุณไม่ต้องการจะเห็นใช่ไหมอย่างเช่นมันมีคนเมลมาขออะไรมาขอเงินบริจาคคุณอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็มีตัว ML เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแน่นอนว่ามันมีการเทรน data เกิดขึ้นนะครับนะเว็บเซิร์ชเนี่ยก็มีการเทรนเกิดขึ้นนะครับคุณมี data แล้วคุณส่งเข้าไปเทรนนะมันจะได้โปรแกรมออกมาเป็น search engine อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับรวมถึงออโตโนมัสคาร์นะครับนะก็มีการเทรนเกิดขึ้นด้วยนะครับออโตโนมัสคาร์คือไอ้รถไร้คนขับนะครับนะซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับนะคือมีเห็นบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับนะยังมีปัญหาเรื่องอีติกนะครับนะเรื่องความปลอดภัยอีกบ้าบานะครับแต่ว่ามันใกล้ที่จะ ready to use มากแล้วนะครับนะก็อันนี้นะครับนะในภาพนี้นะครับก็นะอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องนะ Civilian Camera นะครับนะแต่นี่เป็น Traffic Camera มากกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็น Object Identifier นะครับนะนะบอกว่าโอเคอันนี้เป็น Object ที่มันผ่านในเฟรมเนี่ยโอเคมันเป็นคาร์เป็นอะไรเงี้ยนะครับนะนะเพราะนั้นมันสามารถที่จะ Recognize นะครับนะ Object อะไรพวกนี้ได้นะครับนะไอ้พวกนี้ก็นะเพิ่งนะครับนะจะ Success มาไม่กี่ปีมานี้นะครับก็เปิดไปได้ด้วยเทคนิคนะครับนะที่เรียกว่า deep learning ซึ่งเราก็จะได้เรียนอยู่นะครับเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชานี้นะครับก็นะครับนะคำถามนะครับก็หลังจากที่ machine learning อยู่นะครับในทุกที่แล้วนะครับนะก็คำถามคือเราจะ when will it stop นะครับนะเมื่อไหร่ที่ machine learning จะคือมันยังไปได้ถึงไหนนะครับเนาะก็เขาบอกนี่ครับว่า well นะครับ human brain is one big ml นะครับนะก็ถ้าเราคิดดูนะว่าสมองของเราเนี่ยจริงๆมันก็คือวิธีมันคล้ายๆคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราเรียนรู้อะไรเนี่ยนะครับนะผ่านจากการทำซ้ำๆนะครับอย่างเช่นเราเขียนหนังสือเป็นใช่ไหมเราเขียนหนังสือเป็นตั้งแต่เกิดเลยป่ะก็ไม่ใช่ป่ะเพราะว่ามีคนมาสอนเราใช่ไหมให้เราคัดไทยได้ให้เราคัดตัวอังกฤษได้นะครับนะอย่างเช่นเราพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมก็มีคนที่สอนให้เราพูดเพราะนั้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับถูกไหมเพราะนั้นไอสมองเราเนี่ยจริงๆมันคืออัลกอริทึมแบบหนึ่งนะครับมันคือเป็น machine learning แบบหนึ่งนะครับนะคำถามคือว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถที่จะ generate การทำงานของสมองเนี่ยนะครับนะมันคงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคุณจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคุณเหมือนกับคุณจะเรียนการทำงานของสมองแล้วคุณใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคุณสามารถที่จะสอนให้มันทำอะไรแบบคอมพิวเตอร์ทำนะครับนะซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าโอเคเฮ้ยนี่มัน AI นี่หว่าใช่ไหมก็ใช่ก็เป็นชิลเลอร์นี่ก็คือ AI ถูกไหมนะครับแต่ว่ามันยังมี difference อยู่นะครับนะถ้าพูดถึง approach นะครับพูดลงไปในดีเทลมันยังมีอะไรที่มันต่างกันอยู่นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือจริงๆเป็น ultimate goal นะครับนะหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีสาขาใหม่ที่เข้ามาบายกับ computer science ก็คือเรื่องของการ
พวก neuro computing อะไรเงี้ยครับพวกการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับสมองอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะมีสาขาที่เกิดขึ้นใหม่เรียกว่า brain interface นะครับคือคุณเอาคอมพิวเตอร์กับสมองเนี่ยมารวมร่างกันอะไรเงี้ยนะครับนะเพื่อที่จะทำอะไรแบบเนี้ยนะครับนะลองเรียนการทำงานของสมองครับซึ่งเป็น goal ที่ challenge มากนะครับเป็น goal ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะนะครับอ่ะทีนี้ก็มีโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่านะการดีไซน์ machine learning algorithm เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับนะคือถ้าคุณหาอัลกอริทึมใหม่ๆที่เรียนแบบการทำงานของสมองได้เนี่ยนะเราคุณไปตรวจพาเทนต์นะโอกาสที่คุณจะรวยเนี่ยค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับแต่ว่าการออกแบบ machine learning algorithm ใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับนะก็สังเกตดูว่ามันมีไม่กี่ตัวให้เราเรียนนะครับ machine learningในคอร์สนี้เราก็จะเรียนตัวหลักๆด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดมาได้ด้วยการคิดของคนจำนวนหนึ่งนะครับนะซึ่งคนพวกนี้มีทาเลนต์มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะในเรื่องของการดีไซน์ตัว machine learning algorithm เราก็จะไม่ได้เรียนในคอร์สนี้นะครับหลักๆเราจะเรียนว่าโอเคมันทำงานยังไงนี่มากกว่านะครับโอเคนะ but many people can use them นะครับนะก็นะครับพวกเราก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคอร์สนี้ก็คือจะให้พวกเรานะครับนะเรียนทุกๆอย่างนะครับเพื่อสามารถเอา machine learning ไปใช้งานได้อย่างนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้สไลด์เกือบจะหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเกินเวลามาประมาณ4นาทีครับขอถ่ายเนาะนะครับก็type ของ machine learning จริงๆ machine learning มันมี type อยู่นะครับประมาณ3 type นะครับนะเราจะโฟกัสไปที่ type แรกนะครับก็คือ supervised learning นะครับนะSupervised Learning เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูด definition ของมันอีกทีนะครับว่ามันคืออะไรเนาะแต่คร่าวๆก็คือว่าเราจะพิจารณาตัว dataset นะครับนะซึ่งมีคำเฉลยใน dataset อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นโอเคคุณมีอีเมลอยู่นะครับแล้วคุณบอกว่าโอ้อีเมลเนี้ยมันมีแท็กกำกับโอเคเป็น spam ไม่เป็น spam คือคุณมีเฉลยอยู่แล้วคุณก็จะใส่ข้อมูลพวกนี้นะครับในการสร้างออกมาเป็นโปรแกรมซึ่งเอาไปทำไมครับไปทำนายอีกทีว่าโอเคคุณมีอีเมลใหม่เข้ามาแล้วมันเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมโอเคไหมครับเพราะนั้นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็อันนี้คำอธิบายย่อๆครับ given label example label example ก็คือเป็นคุณมีตัวอย่างข้อมูลนะครับซึ่งคุณ label มาแล้ว label ว่าโอเคคุณเป็นสแปมไม่เป็นสแปมอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็พยายามจะ predict นะครับนะตัว sample ที่เข้ามาใหม่ example ที่เข้ามาใหม่ซึ่งยังไม่มีการ labelพูดง่ายคือเลเวลไม่ถูกนั่นเองนะครับเราจะโฟกัสไปที่ task ประเภทนี้เป็นหลัก supervised learning นะครับนะอีกประเภทนึงคือ unsupervised learning นะครับคือพูดง่ายคือไม่มีนะครับไม่มีเลเวลกำกับไม่มีคำตอบกำกับก็เราก็จะ given data เฉยนะครับแล้วก็นะพยายามที่จะ go แล้วคือพยายามที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ data นั้นๆ นะครับอย่างเช่นให้มันเรียนรู้ pattern ว่ามันมีอะไรใน data บ้างนะครับนะมีโครงสร้างนะครับนะมี subspace ยังไงครับเดี๋ยวเรื่อง subspace อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีการพูดถึงอีกทีนะครับนะก็ทีนี้ตัวอย่างการใช้งานนะครับนะหรือตัวอย่าง task ที่จัดว่าเป็น unsupervised learning ก็คือ automatically group news article by topic นะครับนะพวกเมื่อก่อนมันจะมีอยู่นะครับเวลาคุณไป subscribe ตัวข่าวใช่ไหมแล้วข่าวมันเด้งมาเนี่ยนะครับนะมันจะ categorize เองนะครับถ้าเป็น unsupervised learning นะครับนะเป็น machine learning ประเภทนึงนะครับอันสุดท้ายคือ reinforced learning นะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคในการทำ machine learning ที่อยู่ในโรบอทเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือพยายาม learn แบบ instant นะครับ learn จาก feedback นะครับ feedback ที่ป้อนกลับเข้ามาจากเซนเซอร์อะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณอยากจะให้พวก UAV พวกโดรนอย่างเงี้ยมันบินได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นคุณทำอะไรอ่ะให้โดรนมันบินไปส่งของจาก A ไป B อะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับคือสภาพอากาศด้วยคอนดิชันของสภาพอากาศด้วยคอนดิชันของอะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งมันมีตัวแปรเยอะได้หมดนะครับนะการเลิร์นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสเปซิฟิกได้ว่าโอเคคุณควรจะทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันเป็น instant action นะครับคือมันเลิร์นที่จะคอนโทรลว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยจากอะไรจากเซนเซอร์จาก perception ที่คุณล็อกเข้ามาตอนนั้นตอนนี้จะเป็น reinforcement learning นะครับก็อีกทีเราจะโฟกัสไปที่ supervised learning นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะพูดถึงกันแบบละเอียดนะครับโอเคนะครับก็อันนี้นะครับเป็นบุคคลผู้มาก่อนการนะครับ Alan Turing นะครับก็ถ้าใครได้เรียน Automata Theory ผมจะรู้จัก Alan Turing นะครับนะเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นะครับนะเป็น Father of Computing
นะครับก็เป็นบุคคลที่สำคัญมากนะครับใครถ้าใครได้เคยได้ดูพวกหนังimitation game เนี่ยก็จะรู้จักนะครับนะก็มันมีโคดนึงที่น่าสนใจนะครับจากอลันทัวริงนะครับเขาคิดไว้ว่าปี47นะครับก็ก่อนคือ5ปีก่อนที่จะมีซามูเอลเชคเกอร์เพลเยอร์นะว่า what we want is a machine that can learn from experience นะครับคือเขาพิดิกไว้แล้วนะครับนี่จะเป็นฟาเตอร์ของ AI ด้วยนะอลันทัวริงนะครับก็คือเขาพิดิกว่าโอเคแมชชีนที่เบสบนลอจิกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันจำกัดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณสร้างแมชชีนที่สามารถเลยจะเอ็กซ์เพรียนได้เนี่ยนะครับเนี่ยข้อจำกัดหลายอย่างมันจะทลายออกไปนะครับโอเคเพราะนั้นก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเลคเชอร์วันนี้นะครับโอเคใครมีอะไรจะถามไหมครับเลยเวลามา8นาทีแล้วนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าพยายามจะรวบรัดให้มากกว่านี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมรอวิดีโอมันโปรเซสให้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะอัปโหลดให้นะครับใน Classroom เนาะโอเคใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนอีเมลมาก็ได้นะครับหรือไปโพสต์ตรงไหนใน Classroom ก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับคลาสครั้งถัดไปก็คือวันอะไรนะนะก็งงอ่ะวันศุกร์ใช่ไหมครับนะวันศุกร์4โมงถึง5ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับโอเคครับ